สวัสดีครับ D-Link EP TV ที่9นะครับในตอนนี้นะครับ EP ที่9ของเราเนี่ยก็จะมาแนะนำเจ้าตัวน้องใหม่นะครับตัว Cover C1202ซึ่งเป็นรุ่นน้องของตัว Cover C1203ที่เป็นแพ็ค3ตัวนั่นเองสำหรับตัว Cover C1202 นะครับจะเป็นแพ็ค2ตัวแล้วก็สเปครายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าตัวCover C1203 ที่เป็นแพ็ค3ตัวเลยนั่นเองนะครับเริ่มจากตัว Wireless นะครับที่จะเป็น Dual Band Wireless Speed จะเป็น AC1200 นั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละที่ตัวเขาเนี่ยจะมีพอร์ต LAN ที่เป็นกิกะบิต LAN ให้นะครับ2ช่องแบบนี้นะครับมีพอร์ต LAN ช่องที่1แล้วก็ช่องที่2นะครับวิธีการติดตั้งเจ้าตัว Cover C1202 เนี่ยก็ทำได้เหมือนกับตัวรุ่นพี่เช่นเดียวกันนะครับก็คือใช้แอป D-Link Wi-Fi นั่นเองแล้วก็ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัว Configuration Card มาให้นะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งแอปเนี่ยให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทำการสแกน QR Code ที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีการพาไปที่ App Store หรือว่า Google Play Store ไปสำหรับดาวน์โหลดแอปตัว D-Link Wi-Fi ตัวนี้ลงมาติดตั้งนั่นเองนะครับเมื่อเราแกะกล่องสินค้าออกมาเนี่ยเราจะเจอกับเจ้าตัว Cover ทั้ง2ตัวนี้นะครับถ้าเป็นแพ็ค2ตัวแบบนี้ระยะครอบคลุมของแพ็ค2ตัวนะครับจะอยู่ที่ 3,500 ตารางฟรังฟุตนั่นเองนะครับตัวนี้ระยะครอบคลุมสำหรับ 3,500 ตารางฟุตเนี่ยก็คิดซะว่าประมาณบ้าน2ชั้นละกันตัวหนึ่งไว้ชั้นที่1ตัวหนึ่งไว้ชั้นที่2แบบนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Cover C1202 เนี่ยผมแนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่เกิน200เมกนะครับก็คือแพ็กเกจ200ทับ200นี่คือแม็กซิมัมสูงสุดละนะครับที่จะใช้งานได้ผ่าน Wi-Fi นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติบางท่านไม่ซีเรียสว่าเฮ้ย Wi-Fi จะต้องเร็วขนาด200เมกตลอดทุกพื้นที่เราสามารถรองรับแพ็กเกจได้ถึง1กิกอยู่แล้วเพราะว่าพอร์ตแลนเขาเนี่ยเป็น1กิกนะครับแต่ว่า Wi-Fi ก็จะได้แม็กซิมัมที่200เมกนะครับสำหรับเจ้าตัว Cover C1202 เมื่อเราแกะกล่องเจ้าตัว C1202 ออกมาเนี่ย2ตัวนี้สามารถเอาไปจอยรวมกับตัว Cover C1203 ได้นะครับจะได้เป็น5ตัวหรือว่าเพิ่มมาอีก2ก็เป็น7ตัวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโอเคเมื่อเราแกะกล่องสินค้าออกมานะครับของเจ้าตัว C1202 เนี่ยภายในกล่องเราจะมีตัวนี้ให้เขาเรียกว่า Quick Simple Setup Guide นะครับตัวนี้เขาจะสอนวิธีการตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลยเสียบปลั๊กอุปกรณ์นะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งก็คือให้ทำผ่านแอปตัว D-Link Wi-Fi นั่นเองนะครับแล้วก็บอกสัญลักษณ์ของตัว Cover ให้นะครับว่าไฟกระพริบแบบนี้หมายถึงอะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเลยแล้วกันเจ้าตัว Cover นะครับ C1202 จะมีไฟสถานะที่เป็นสัญลักษณ์ Cover แบบนี้อยู่ที่หน้าทั้ง2ตัวเลยนะครับเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันเลยนะไฟสถานะเขาจะมีทั้งหมด3อย่าง3อย่างใช่ก็คือไฟสีขาวติดค้างหมายถึงว่าตัว Cover เนี่ยออนไลน์แล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อมาถึงแล้วก็สัญญาณแรงดีนะครับถ้าเป็นสีขาวกระพริบหมายถึงว่าตัว Cover Point B เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าตัวที่มันกระพริบก็คือจะเป็น Point B เนี่ยแหละครับเพราะว่าตัว Cover Point B ถ้าเกิดไฟสีขาวกระพริบมันหมายถึงว่าเขาได้รับสัญญาณจากตัว Cover Point A มาเนี่ยสัญญาณมันค่อนข้างที่จะออนให้ลองเปลี่ยนหรือว่าย้ายจุดในการติดตั้งดูนะครับแล้วก็ไฟอีกสีนึงที่เราอาจจะเห็นเลยก็คือตัวไฟสถานะสีส้มกระพริบสีส้มกระพริบเนี่ยจะเห็นเฉพาะตอนที่เราทำการเซตอัพอุปกรณ์ครั้งแรกเท่านั้นนะครับก็คือจะมีไฟทั้งหมด3สถานะดังนี้นั่นนะครับแล้วก็ในตัวกล่องนะครับเขาจะมีตัวนี่ให้ด้วยตัวเป็นตัว Wi-Fi Configuration Card นั่นเองก็คือจะเป็น QR Code มาให้สำหรับมือถือที่สามารถสแกน QR Code แล้วต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาแสดงวิธีการติดตั้งเจ้าตัว Cover C1202 ให้ดูกันนะครับด้วยแอปพลิเคชัน D-Link Wi-Fi นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งกันเลยครับไปสำหรับขั้นตอนการติดตั้งตัว Cover C1202 นะครับให้เรานำตัว Cover Point A เนี่ยเชื่อมต่อปลั๊กเข้ากับ Power Adapter ก่อนแล้วก็ให้ไฟสถานะขึ้นมาเป็นสีส้มแบบนี้นะครับจากนั้นนำสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของท่านเนี่ยให้ไปทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า D-Link Wi-Fi มานะครับจาก App Store หรือว่า Google Play Store ก็ได้นะครับเมื่อเข้าไปใน App Store หรือ Play Store เนี่ยให้ทำการค้นหาแอปที่มีชื่อว่า D-Link Wi-Fi นะครับพิมพ์ D แล้วก็ตัวขีดกลางนะครับแล้วก็ LINK สเปซบาร์1ครั้งแล้วก็ Wi-Fi กดค้นหานะครับจะเจอแอป D-Link Wi-Fi หน้าตาแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวแอป D-Link Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปที่หน้า setting ของตัวอุปกรณ์นั้นๆ นะครับเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับตัว Cover นะครับในกล่องของตัว Cover C1202 จะมีเจ้าตัว Configuration Card แบบนี้มาให้นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีทั้ง QR Code แล้วก็รหัสผ่านกับชื่อ Wi-Fi ตามนี้นะครับอย่างในที่นี้ของผมจะเป็น D-Link-16FB นะครับนำสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของท่านเชื่อมต่อไปยังชื่อ Wi-Fi ชื่อนี้นะครับจากนั้นเมื่อเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยให้เปิดแอป D-Link Wi-Fi ที่เราทำการดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับแตะเปิดขึ้นมาปุ๊บรอแป๊บหนึ่งแอปเขาจะทำการดีเทคตัวอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่นั่นเองนะครับ
เมื่อเขาถามอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเขาถามว่าเฮ้ยเรามี QR code หรือเปล่าที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้เห็นไหมครับมีเซ็นอัพ QR code มาให้กด yes ที่แอปพลิเคชันนะครับจากนั้นทำการสแกน QR code ของตัว configuration card แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเห็นไหมแล้วก็เขาจะบอกให้เราเปิดปลั๊กไฟของเจ้าตัวโมเด็มของผู้ให้บริการนะครับเราเปิดอยู่แล้วแหละเราก็กด next ได้เลยเชื่อมต่อสายแลนจากโมเด็มของผู้ให้บริการเนี่ยมาเข้าที่ตัว cover point A นะครับ cover point A หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเชื่อมต่อสายแลนมาที่พอร์ตแลนช่องที่1นะครับจากนั้นกดปุ่ม next ครับแล้วก็ให้เปิดปลั๊กโมเด็มซึ่งหลายๆท่านน่าจะเปิดกันอยู่แล้วเนาะจากนั้นก็เสียบปลั๊กเปิดเจ้าตัว cover point A นะครับซึ่งตัว point A เนี่ยให้ดูตรงไฟสถานะตรงนี้นะครับว่ามันขึ้นมาเป็นสีส้มครับพี่แบบนี้แล้วนะอันนี้คือสถานะที่พร้อมสำหรับการติดตั้งให้พลิกมาดูที่ด้านล่างนะครับต่อสายแลนเข้ามาที่พอร์ตแลนช่องที่1นะครับมันจะมีเลขกำกับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสายแลนเส้นนี้จะต้องมาจากโมเด็มของผู้ให้บริการแล้วมาต่อช่องที่1ของตัว cover point A แบบนี้นะครับโอเคจากนั้นกลับมาที่แอปพลิเคชันครับเราต่อเรียบร้อยหมดแล้วแหละเราเปิดปลั๊กไฟกด next ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแอปจะทำการเชื่อมต่อไปยังตัว cover point A เมื่อเขาเชื่อมต่อไปแล้วก็จะขึ้นมาบอกว่าตัว cover point เนี่ยไฟเป็นสีส้มกับคลิปหรือยัง make sure อีกทีหนึ่งเราก็กด next ครับรอสักครู่นะครับจากนั้นแอปเขาจะขอจอยไปที่ตัว D-Link 16 FP แบบนี้เราก็กดจอยนะครับก็คือเป็นชื่อ Wi-Fi เมื่อตะกี้แหละที่ผมให้ดูในตัว configuration card ตัวนี้เนาะแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็น D-Link 16 FPแบบนี้เลยเนาะรอสักครู่หนึ่งเมื่อเชื่อมต่อมาแล้วนะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัสผ่านของตัว cover นะครับอย่างที่นี้ผมจะตั้งเป็นตัวนี้นะครับนี่เขียน COVR แล้วก็1202แบบนี้เลยนะครับรหัสผ่านก็12345678แบบนี้นะครับเมื่อเราตั้งชื่อทั้ง2ชื่อทั้ง Wi-Fi แล้วก็รหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยติ๊กดูสถานะติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วเนาะกดปุ่ม Next ครับจากนั้นแอปจะให้เราตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าไป manage ตัวอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น admin password นั่นแหละนะครับเราก็ตั้งเป็นที่เราจำได้นะครับผมก็จะตั้งเป็น admin 123แบบนี้นะครับตรวจทานเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม Next ครับจากนั้นแอปจะถามเราว่าตัว cover ของเราเนี่ยจะให้เป็นแบบอัปเดตแบบ automatic หรือว่าจะเป็น manual updateก็คือ manual update นะครับเราจะต้องมาคอยกดคลิกเพื่อเช็คเฟิร์มแวร์อัปเดตตลอดหลายๆครั้งอย่างเช่นอาทิตย์นึงเรามากดเช็ค1ครั้งหรือว่า1เดือนเรามากดเช็ค1ครั้งก็ได้แต่ถ้าเกิดทำเลือกเป็น keep my device to be update automatic เนี่ยก็คือตัว cover เขาจะทำการเช็คของเขาเองแล้วก็จะทำการอัปเกรดช่วงประมาณ 02:00 ถึง 03:00 ในเวลาที่เราไม่ใช้งานนั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับเราก็กดปุ่ม next จากนั้นจะขึ้นหน้าสรุปผลการตั้งค่ามาให้นะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการเรากดปุ่ม saveรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว cover เขาจะทำการบันทึกค่าลงไปก็ดูที่ไฟล์สถานะของตัว cover point A ทางขวามือนะครับตอนนี้เป็นสีส้มกับพริบใช่ไหมครับเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งเขาจะตัดเป็นสีแดงนะครับรอก่อนโอเคครับเมื่อไฟล์สถานะ cover กลับขึ้นมาเป็นสีขาวติดค้างแบบนี้แปลว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยพร้อมสำหรับการติดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้ในแอปพลิเคชันเขาก็จะมีการแจ้งข้อความถามว่าเราต้องการจะเอาอุปกรณ์ของเราเนี่ยเชื่อมต่อไปที่ตัวชื่อ Wi-Fi ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ไหมผมกดจอยนะครับก็คือจะเป็นการให้ iPad เครื่องนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไปยัง Cover 1202ที่เราได้มีการตั้งเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเจ้าตัว Cover Point ตัวที่2ที่เป็น Point B เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนในการติดตั้งเป็นทิปให้ในนี้นะครับรอดูแป๊บนึงโอเคครับทีนี้เขาบอกว่าให้เราเอาตัว cover point ที่เหลือเนี่ยไปวางไว้ที่จุดที่เราต้องการอย่างผมมีตัว cover อีกตัวนึงใช่ไหมครับเราก็จะเอาตัว cover เนี่ยมาวางไว้แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับจากนั้นรอแป๊บนึงครับเห็นไฟสถานะที่ตัว cover point B เนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับระหว่างนี้รอไปสักครู่นึงนะครับสักประมาณ 1-2 นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยพอเรา place เขาบอกว่าให้เรา place the remaining cover pointwhere you want นะครับก็คือเอาไปวางไว้ในจุดที่เราต้องการจะใช้งานนั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อเราวางไว้ในจุดที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดปุ่ม next ครับแล้วก็เชื่อมต่อปลั๊กล่ะเราผมได้ทำการเชื่อมต่อปลั๊กไปเรียบร้อยแล้วผมก็กดปุ่ม next ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอไฟเข้าไปสีส้มกับพริบแป๊บนึงนะครับในหน้านี้เนี่ยระหว่างนี้เขากำลังรอให้ตัว cover point B เนี่ยไฟขึ้นเป็นสีส้มกับพริบก่อน
โอเคครับจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่ม Next ไปได้เลยนะครับคือในบางสถานการณ์เนี่ยอย่างเช่นถ้าเรา cover ไว้ใกล้กันนะครับไฟเขาก็จะติดขึ้นมาเป็นสีขาวเลยแต่ถ้าเกิดพอเราอยู่ห่างกันหน่อยเนี่ยไฟมันจะเริ่มเป็นสีส้มกระพริบนะครับเราก็กดปุ่ม Next ไปได้เลยจากนั้นแอปเขาจะทำการเช็คตัวอุปกรณ์ว่ามีการซิงค์เข้าหากันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เจอแล้วอ่ะอย่างอันเนี้ยเห็นไหมครับหน้าแอปก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วว่า success ก็คือมีการแอดตัว cover point เข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราก็กดปุ่ม Next ได้เลยก็จะเป็นหน้า congratulation แล้วว่าเอ้ยคุณ set up เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกดปุ่ม finish ครับจากนั้นแอปก็ทำการ detect เจ้าตัวอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นเนี้ยว่าเฮ้ยเราเจอกันแล้วเราก็จะมาแสดงผลที่หน้าแอปว่ามีอุปกรณ์อะไรเชื่อมต่ออยู่บ้างมีตัว cover ทั้งหมดกี่ตัวนะครับอย่างอันนี้มันเป็น login to manage นะครับเราก็กด login เข้าไปรหัส admin 123นะครับรอสักครู่นึงนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัว Cover C1202แล้วนะครับเห็นไหมครับในแอปก็จะมีปรากฏขึ้นมาแล้วว่าเอ้ยมีไคลเอนต์อยู่กี่ตัวมีเน็ตเวิร์คทั้งหมดกี่อันนะครับอย่างในนี้เรามี Cover อยู่ทั้งหมด2ชิ้นก็จะปรากฏขึ้นมาในแอปเนี้ยจำนวน2ตัวแบบนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันตัว Cover C1202นั่นเองครับสำหรับท่านใดที่ติดปัญหาในการติดตั้งสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ Call Center ของเรานะครับเบอร์020357200โทรตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 9:00 นแล้วจนถึง 6:00 นเลยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ดีลิงประเทศไทยก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ